โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับผมลิวจินะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนิวของโอเคผมจะรีวิวแบบนี้โอเคมันจะเป็นอย่างนี้เลยตัวที่หนึ่งตัวที่อัจฉริยะก็คือตัวนี้นะคะเวโรซีแรปเตอร์ซีเขาทำไปแล้วกันปากมันบั๊กอ่ะโอเคค่ะจะปกติได้เนี่ยเขาก็จะเป็นเมโลซีเตอร์เบกไว้ผมเองที่ห้ามของมันจะสามารถพ่นไฟได้แต่ก็คือนั่นแหละว่าถ้าผมที่เวลานั้นเจอเหยื่อมันก็จะมาร์กนะคะโอเคผมโอเคนะโอเคนี่เขาก็จะเป็นตัวนี้นี่แหละซึ่งตัวขามันไหมมันทำอะไรได้ก็เฮลิคอปเตอร์มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไร้ประโยชน์มากแต่ว่ามันตัดคนได้ซี่แต่อย่างไรมันก็ไม่เป็นอะไรอ่ะเห็นไหมที่พอเลือดไปเข้าไปมันก็เริ่มตายแล้วจะเป็นอาวุธที่ใช้จะยิงไม่ค่อยได้โอเคส่วนที่สองก็คือมันปากแตกคนไม่ได้ใช่โอเคนะครับเรียบร้อยเก็บแป๊บเดี๋ยวผมให้บั๊กก่อนเดี๋ยวผมกลับมาก็ไม่มีอะไรครับขับเดินเดินพี
เดียวผมจะลองให้เกมอื่นนะครับโอเคจะเป็นไปกดตัวนี้เห็นไหมก็อดซิลล่าประทาของแล้วไหนมันเล่นเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมปิดเนี่ยคือไปเขียนว่าเล่นคือซื้อมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเปลี่ยนเกมแล้วกันตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะเล่นอะไรดีโคตรน่าเบื่อเลยเดี๋ยวผมจะใช้ก็อดซิลล่าผมจะรอเล่นก็อดซิลล่ารอนะก็อดซิลล่ารอเดี๋ยวผมรอเล่นเดี๋ยวนี้ก็อดซิลล่าโอเคเดี๋ยวน่าจะเอาไปใช้ได้นะThank you.
เด็กชิลล่าคนดังสูมไอเทมแต่เพชรมีไม่พอไม่ต้องรอตัวเกมแจกให้เสียเวลาเพราะที่สไตล์เมเกอร์เขามีหีบสมบัติจบเร็วๆหน่อยสิบสองนาทีแล้วจะโอเคสั้นๆคลิปนี้ก็สิบสองนาทีและสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบ